คณะรัฐมนตรีไฟเขียวปรับเพิ่มงบ6ค่ารวม 1.24 แสนล้านรัฐสภาศาลองค์กรอิสระขอเพิ่ม 1.4 พันล้านวันที่21กรกฎาคม2564เวลา 10:17 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่านายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ดังนี้ 1. การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามแนวทางและขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่22มิถุนายน2564จำนวน124,291.8472 ล้านบาทได้แก่วงเล็บ1รายจ่ายที่ต้องดำเนินการตามข้อผูกพันที่เกิดจากกฎหมายสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จำนวน 36,771.7306 ล้านบาทวงเล็บ2รายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรายจ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือค่าบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเป็นรายจ่ายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือรายจ่ายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงตลอดจนรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณจำนวน87,520.1166 ล้านบาท 2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่20พ.ศ. 2564จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายในสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจำนวน 38.8934 ล้านบาทโดยเป็นการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องโอนเงินจากสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 14.9254 ล้านบาทและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 23.9680 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 38.8934 ล้านบาทนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565หน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565จำนวน 1,484.1629 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22มิถุนายน2564กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564ถึง 2565แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการภายใต้ปีงบประมาณ2565นี้จากนี้สำนักงบประมาณจะได้นำเรื่องการเสนอขอเพิ่มและปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนายอนุชากล่าวเมื่อสักครู่นี้นายศิระก็ได้มีการพูดคุยกับผมนายศิระก็มามุกใหม่ครับเอาโรงมาตั้งแล้วก็นอนโรงซ้อมตายประชดโควิดนะครับนะเมื่อสักครู่นี้ก็ส่งข้อมูลมาให้ผมนอนโรงซ้อมตายนะนายศิระครับนะมันก็แสดงให้เห็นว่ารายการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยของรัฐบาลตอนนี้มันต้องล้มเหลวอ่ะ
เพราะขนาดนายศิระอยู่พลังประชารัฐยังต้องไปนอนโรงซ้อมตายเนี่ยประชดโควิดเนี่ยเขาไปนอนอยู่ในโรงเนี่ยเนี่ยนายศิระนะเพราะอะไรฮะเพราะการบริหารล้มเหลวใช่หรือไม่นายศิระตอบสิพลังประชารัฐก็เป็นนายกอยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าได้ข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเนี่ยนะเขาจะโยนขี้โยนอะไรไปให้อนุทินตอนนี้อนุทินก็จะตายคนเดียวหรือเปล่านะนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเอาคนมีความรู้มาทำแทนในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโยนขี้โยนบาปไปให้นายอนุทินหรือเปล่าเพราะลูกน้องนายอนุทินเขาก็ออกมาแล้วเนี่ยจะโยนบาปให้นายอนุทินคนเดียวหรือเปล่านะครับนะครับเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยนะครับนายศิระได้แถลงข่าวว่าการซ้อมตายในวันนี้ก็ออกมาเรียกร้องนะพอดูแล้วแต่ละคนก็ไม่มีทางรอดกันแล้วนะตายกันโดยไม่ได้สั่งลานะครับยังไงก็นายศิระเอาตัวให้รอดแล้วกันนะประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้นะคนไทยก็นอนรอความตายยาฟาวิพิลาเวียก็ไม่มีจะกินนะอธิบดีกรมคุ้มครองโรคและทุกคนอะไรนะต้องรับผิดชอบนี่นายศิระบอกต้องรับผิดชอบนะบอกว่ากรมคุ้มครองโรคอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบนะนะแล้วนายกต้องรับผิดชอบไหมล่ะนายศิระวางเฉยไม่ได้นะครับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต้องสั่งเปลี่ยนตัวเนี่ยนายศิระเขาพูดนะต้องเปลี่ยนตัวคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโควิดให้ผู้บริหารกระทรวงกับนายอนุทินไงนะครับแล้วนายกต้องเปลี่ยนตัวไหมนะนายศิระนะครับเอาคนมีความรู้มาทำแทนนะชีวิตคนไทยไม่สามารถอยู่ในมือคนไร้ความสามารถได้อีกต่อไปนี่นายศิระเขาว่านะแล้วนายกนะมีความรู้ความสามารถไหมฝากถามคุณศิระด้วยต้องเปลี่ยนไหมนะเรื่องวัคซีนทำไมต้องเจาะจงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นี่นายศิระเขาว่านะนะเขาถามไปยังนายอนุทินก็ฝากศิระถามไปยังนายกด้วยไหนๆจะถามแล้วถามลูกพี่คุณด้วยทำไมต้องแทงม้าตัวเดียวทำไมต้องเลือกยี่ห้อเดียวนี่นายศิระเขาว่านะมันมีความพิเศษตรงไหนเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของสบค.เพราะเป็นการเซ็นสัญญาซื้อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วโอ้ไปดูคนที่ออกมาแถลงข่าวเก่าๆดูว่าเป็นอำนาจของใครนะก็คือโยนไปให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็คือใครก็คือนายอนุทินภูมิใจไทยนี่แหละครับตอนนี้แหละครับปฏิบัติการโยนขี้ครับนะระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยตกลงแล้วขี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ใคร นะศิระก็เลยมานอนซ้อมตายนะประชดโควิดนะก็ฝากถึงคุณศิระด้วยนะไหนๆก็ถามมายังนายอนุทินภูมิใจไทยแล้วก็ถามมายังพลเอกประยุทธ์นะครับด้วยนะครับที่อยู่พลังประชารัฐทั้งสองพรรคเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดชอบไหมหรือจะให้นายอนุทินตายอยู่คนเดียวเพราะตอนนี้นายอนุทินก็เละโดนอย่างเดียวตายอย่างเดียวนายอนุทินก็บอกอำนาจไม่ได้อยู่กับผมอยู่กับสบค.นะสบค.ก็มีหมอคนหนึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นใครนะว่ากันไปนี่ข่าวด่วนเมื่อ35นาทีเจ้าของอู่ซ่อมรถลวงเหยื่อซ่อมรถก่อนแอบถอดอะไรเอาไปขายและเชิดหนีทำมาแล้วหลายครั้งตำรวจค้านประกันโอ้ยน่ากลัวนะเอารถไปซ่อมเนี่ยนะเขาอยากจะให้รถมันมีสภาพดีกลับไปถอดอะไรเขาไปขายซะโอ้โหนี่จับได้ครับนะครับเนี่ยนะนี่เป็นจากเชียงใหม่นิวข่าวนี้น่าสนใจนะพี่น้องระวังนะครับจะเอารถไปซ่อมที่ไหนนี่ต้องระวังน่ากลัวนะเอารถไปซ่อมดันไปถอดอะไรแล้วไปขายนะเราก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยนะระวังนะครับถ้าการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าโดนข้อหายักยอกนะนะครับเนี่ยมันดูน่ากลัวเนี่ยข่าวด่วนนะจากอะไรเนี่ยเชียงใหม่นิวเนี่ยนะใครมาติดตามรายการทนายคลายทุกข์เนี่ยได้ประโยชน์นะตอนนี้คนดูอยู่ทาง YouTube 3,000 กว่าคนนะทาง Facebook 5,000 กว่า TikTok 3,000 กว่าก็ประมาณเกือบ10,000คนนะ
นะครับศิระไล่อธิบดีกรมคุ้มครองโรคพ้นเก้าอี้จี้ต้องรับผิดชอบปล่อยคนตายแบบหมาจรจัดแช่งพวกหากินกับวัคซีนให้เจอภัยวิบัติทั้งครอบครัวโอ้โหศิระโอ้โหวันนี้นายแน่มากเลยมาแรงเลยนะศิระโอ้โหแรงเลยโอ้โหมาแรงเลยเนี่ยวันนี้คุณศิระนี่มาแรงนะโอ้โหนี่มันนะโอ้ใช้คำพูดแรงมากเลยวันนี้ผมเป็นผู้แทนราษฎรประชาชนเลือกผมมานะแต่เพียงแค่เตียงให้ชาวบ้านผมยังทำไม่ได้เลยผมได้แต่เพียงนำถุงยังชีพและยาฟ้าทลายโจรไปแจกและในที่สุดเพื่อนๆก็ต้องรวบรวมกันซื้อโลงศพไว้แจกประชาชนโอ้โหนี่นะโอ้นะครับรอการช่วยเหลือแบบไร้ความหวังเป็นภาพที่หดหู่มาก นี่นายศิระเขาแถลงข่าวนะโอ้โหเอาจริงเอาจังเลยใครเป็นคนซื้อวัคซีนอำนาจของใครใครรับผิดชอบคนนั้นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนโอ้โหไม่ใช่คุ้มเคือแบบนี้โอ้โหจะปล่อยให้ชีวิตคนเป็นแบบนี้เหรอคนไม่ใช่สุนัขจรจัดจึงจะปล่อยให้ตายตามยถากรรมโอ้โหนี่นายศิระพูดนะนี่แถลงข่าวดูเดือนเลยครับนะวิกฤตวันนี้คือวิกฤตสาธารณสุขกำลังจะล่มสลายแล้วโอ้โหนี่เขาพูดไปถึงใครอ่ะถึงลูกพี่ตัวเองหรือเปล่านายกเนี่ยหรือว่าพูดไปถึงนายอนุทินนะเขาพูดถึงใครหรือสบคเพราะรัฐบาลชุดนี้มีคนบริหารจัดการสูงสุดก็คือนายประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์นะวันนี้ผมโชคดีที่ได้สั่งเสียกับลูกเมียก่อนตายแล้วสงสารแต่คนที่ตายไปโดยไม่มีการที่จะอำลาคนในครอบครัวโอ้นี่เขาก็มาแน่นๆนะวันนี้ลีลามาแรงเลยนะครับศิระครับนะไม่รู้กินอะไรมาก็ไม่รู้นะกินดีหมีมาหรือเปล่าแต่สิ่งที่นายศิระพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะนะสิ่งที่นายศิระพูดวันนี้เนี่ยถึงแม้ใครอาจจะไม่ชอบขี้หน้านายศิระเนี่ยแต่ผมว่าเขาพูดก็เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่เพียงแต่ว่านะนายศิระต้องถามไปยังนายกพลเอกประยุทธ์ด้วยนะอย่าถามเฉพาะอธิบดีกรมคุ้มครองโรคหรือว่านายอนุทินต้องถามไปถึงนายกด้วยว่าทำไมปล่อยเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่นายศิระพูดเป็นเรื่องจริงนะครับเห็นบอกมีบางจังหวัดมีหมอขอถอนตัวถอนอะไรนะจังหวัดตากไหมไงมหาดไทยมีคำสั่งด่วนให้ทุกจังหวัดใน13จังหวัดนะปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เข้ม13จังหวัดนะครับคนก็เข้ามาถามนะข้าราชการล็อกดาวน์อยู่บ้านนอนสบายกินเงินเดือนภาษีไม่ต้องทำงานใช่หรือไม่มีคนก็บอกนะแต่ข้าราชการบางคนก็บอกอยู่บ้านก็ทำงานเพราะกินเงินเดือนภาษีก็ไม่รู้แล้วก็ฝากหน่วยงานต้นสังกัดไปดูแลนะล็อกดาวน์อยู่บ้านสบายหรือเปล่าข้าราชการนอนตีพุงจริงไหมนะก็ไปดูนะครับคนก็บอกนะข้าราชการนี่ล็อกดาวน์สบายเลยจริงหรือเปล่าหลายจังหวัดนี่ก็เอามาตรการเข้มกันใหญ่แล้วนะล่าสุดจากอีซี่ยุคนม็อบแท็กซี่ไม่ทนประท้วงแล้วนะไม่มีใครทนแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วมีลุงตู่เนี่ยอดทนมากเลยแกไม่ยอมไปทุกรู้ฝากคุณศิระด้วยนะคุณศิระถ้าฟังผมอยู่เนี่ยคุณเลยถามลุงตู่ที่ว่าทำไมไม่เปลี่ยนตัวเอาคนอื่นมาเป็นบ้างได้ไหมนะครับฝากด้วยไฟเซอร์ออกข่าวลงนามขายวัคซีน20ล้านโดสให้สาธารณสุขแล้วเตรียมเข้าไทยไตรมาส4 6นาทีที่ผ่านมาสุทธิชัยหยุ่นโพสต์นะครับนี่ข่าวด่วนเราแจ้งแล้วเราแจ้งให้พี่น้องเราฟังหมดนะครับไฟเซอร์แถลงข่าวแล้วนะครับแถลงข่าวนะว่ามีการลงนามแล้วนะเซ็นสัญญาพูดง่ายวัคซีน20ล้านโดสออกข่าวแต่วัคซีนอยู่ไหนเขาบอกว่าไตรมาส4ก็นู่นช่วงเดือนธันวาคมมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้